สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการไดซูกิซัมไรเจแปนครับวันนี้เรายังคงท่องเที่ยวอยู่ในเมืองทามานะจังหวัดคุมาโมโตะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วครับแล้ววันนี้เราจะสำรวจเมืองทามานะอีกสักนิดก่อนจะย้ายไปเมืองยามากะครับทั้ง2เมืองนี้อาจจะยังไม่โด่งดังมากนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายเลยครับทริปนี้เราจะได้ทำหลายอย่างเลยครับเช่นทานราเมงที่อร่อยที่สุดในทามานะเต้นระบำโทโรแบบดั้งเดิมและกลับไปเยี่ยมชมปราสาทคุมาโมโตะหลังเกิดแผ่นดินไหวกันนะครับเอาละครับได้เวลาแล้วไปกันเลยเมื่อคืนเรานอนที่ไหนคะซัตสึกิเมโซะนี่ค่ะนี่นี่เลยมากใช่แล้วแล้ววันนี้เราจะไปไหนคะโอคุโนะซังวันนี้ไปสวนส้มสวนส้มแล้วก็ไปทามานะราเมงของขึ้นชื่อของเมืองทามานะค่ะแล้วก็ทามากุระออนเซ็นเดี๋ยววันนี้ตามพวกเราไปกันเลยโอเคใช่โอลิมปัสที่นี่นะคะแล้วก็ OMD EMT มากซึ้งว้าวนะครับของ Apple โอลิมปัส EPL 7มาถึงทัมมานะบันชื่อโทเอ็มไปกินกันเถอะกันเถอะเมืองทัมมานะมีชื่อเสียงเรื่องของราเมงสุดอร่อยและเป็นแหล่งน้ำพุร้อนของจังหวัดคุมาโมโตะครับถ้าหากมาที่นี่ต้องมาลองทานให้ได้นะครับเราเลือกร้านโทเอ็นซึ่งเป็นของคนในท้องถิ่นเพราะน้ำซุปจากหมูที่หอมหวานและเส้นราเมงบางๆรสชาติอร่อยวิธีการทานราเมงทามานะที่นิยมคือการทานกับกระเทียมทอดนั่นเองครับใส่ลงไปเยอะๆเลยครับรับรองอร่อยแน่นอนว้าวเชื่อมกับกระเทียมเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วนะครับคุซามากุระออนเซ็นค่ะโอเคค่ะไปกันเลยไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ่อออนเซ็นนะคะเป็นบ่อออนเซ็นกลางแจ้งค่ะแล้วที่พิเศษเลยเห็นวิวของทั้งเมืองด้วยโอ้ยมากมากจุดชมวิวมีความฟินระดับ10เลยค่ะอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าได้มาออนเซ็นนะคะคงจะรู้สึกสบายคิมูจิสุดๆเลยค่ะด้านในก็มีถ้าเกิดว่าด้านนอกนะคะอากาศเย็นเกินไปแล้วเข้ามาด้านในก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบปิดนะคะแต่ว่าเรายังสามารถเห็นวิวด้านนอกได้ Electric Bus จะมี Electric Stimulation ก็คือมันจะมีไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นในการอาบน้ำอะค่ะลองหน่อยกระตุ้นใช่จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกายนะคะอันนี้เยอะไป ไม่ขนาดนะเราอยากได้ตัวนี้ oh, no. แต่ไม่มีตังค์อ่ะพี่มีร้อยเยนให้ยืมไหมคะเท่าไหร่นะคะพิมเท่าไหร่นะร้อยเยนค่ะร้อยเยนนี่มันพันหนึ่งไปซื้อที่บ้านก็ได้มีสวนส้มด้วยค่ะโอ้ข้างล่างนี่มันออนเซ็นผู้หญิงนี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวของผู้ชายอยู่ไหนอยู่ทางนี้ปะไปดูของผู้ชายโอ้ยเห็นไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ดีนะคะออนเซ็นที่นี่นะคะคุณผู้ชมสามารถขึ้นมาจุดชมวิวด้านบนค่ะอย่าลืมนะคะมาที่นี่มาดูวิวกันด้วยรีสอร์ทของที่เรามาออนเซ็นที่นี่แห่งนี้นะคะช่วงเดือนมีนาคมดอกซากุระจะบานตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่แอปเปิ้ลคิดว่าโรแมนติกมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด4หลังด้วยกันนะคะหลังนี้มีความพิเศษคือสามารถนอนได้ทั้งหมด8คนWhaaaaaa!
อนนี้ค่ะเราอยู่กันที่สวนสตรอเบอรี่อิชิโกน่ารักมากๆกับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะข้างในนะคะโอเคโอเคนี่ค่ะคือทางเข้าที่นี่มีค่าเข้าเท่าไหร่คะคุณโอซังตัวเนี่ยนุ่มปัง500เยนใช่ปกตินะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่1,500เยนนะคะและสำหรับเด็กต่ำกว่า13ปีนะคะจะอยู่ที่500เยนค่ะแต่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะจะลดเป็น1,200เยนค่ะเออโอ้โหเราสั่งกลัวมากโอ้น่ารักมากมากโอ้ยแม่ว้าวงั้นเหรอโอ้ no โอ้คุณเราสั่งไม่เอาว้าวจากที่เราไปชิมสตรอเบอรี่มาแล้วมะเขือเทศมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามาชิมผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเมืองทามานะก็คือส้มสวนส้มสวนส้มมิซึโมโตะป่ะเราไปชิมส้มไดซุกิซามูไรเจแปนอินทามานะสำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปนะคะ500เยนประถม400เยนแล้วก็เด็กอายุ3ปี300เยนทงนี่นะคะนี่แล้วนี่ราคา100เยนค่ะเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บส้มนะคะใช่ครับเงียบๆจังหวัดคุมาโมโตะเป็นแหล่งปลูกส้มที่โด่งดังของญี่ปุ่นครับตอนนี้เราจะมาเก็บส้มกันนะครับที่นี่เลยสวนส้มมิซึโมโตะนั่นเองครับสวนส้มนี้มีส้มอยู่ประมาณ20สายพันธุ์เลยนะครับว้าวดูนี่สิครับที่นี่มีเทคนิคพิเศษในการปลูกส้มโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงส้มจึงมีรสชาติหวานและอร่อยมากๆเลยแหละครับครูมามงอันนี้ค่ะส้มธรรมนะนะคะผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองธรรมนะค่ะน่ารักไว้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ส้มกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่โอเคว้าวบาร์บีคิวช่วงเวลามิซึโมโตะการ์เด้นออเรนจ์การ์เด้นว้าวเขาชื่อมิซึโมโตะคุณมิซึโมโตะชื่อเหมือนสวนส้มเลยค่ะคุณผู้ชมฮายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขาพูดภาษาไทยน่ารักมากไอ้ไทยนะว้าวว้าวนี่ไนส์ไอ้รูปด้วยมาคิวเรามาทานเนื้อหมูกับเนื้อวัวอย่างเดียวพี่ไม่รวมซีฟู้ดเนี่ยนะคะจะ 1,600 เยนค่ะเอานี่มาคะโอ้เป็นไงคะนุ่มนุ่มอร่อยอร่อยฟูดฟูดเบอร์ค่ะแนะนำเลยค่ะใครมาธรรมนะต้องมาที่สวนส้มมิซึโมโตะแห่งนี้ค่ะThank you.
ากรู้ไหมที่ Eco Ring เรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อ Eco Ring ย่านนิเซนไคโดในเมืองยามากะใช้เวลาเดินทางจากสถานีทามินาเรลเวย์โดยรถบัส50นาทีครับที่นี่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะซึ่งมีอายุมากกว่า150ปีแล้วครับและยังคงมีบรรยากาศแบบยุคสมัยก่อนรวมทั้งตัวตึกรางบ้านช่องก็ยังคงเป็นแบบโบราณอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมาเดินที่นี่คุณจะรู้สึกเหมือนได้หลุดไปยังยุคโบราณเลยนะครับงั้นตอนนี้เราไปสำรวจย่านฮิเซนไคโดะกันต่อดีกว่าครับข้าวสารนะคะเซซานเซซานส่วนตัวโอชิโอชิโอชิอามามิชิวัวรัวข้าวสารผสมกับเกลือค่ะร้านเซมเบ้โคโบขายข้าวเกรียบที่มีชื่อว่าเซมเบ้นั่นเองนะครับเจ้าของร้านเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆเลยนะครับที่สำคัญเขายังรู้จักย่านที่เซนไคโดเป็นอย่างดีด้วยนะครับดูวิธีการปิ้งข้าวเกรียบแบบดั้งเดิมสิครับเขาทำข้าวเกรียบเซมเบ้ด้วยข้าวและส่วนผสมคุณภาพดีจากท้องถิ่นและที่สำคัญยังให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสที่หายากคือการปิ้งข้าวเกรียบด้วยมือตัวเองว้าวปิ้งข้าวเกรียบนี่น่าสนใจจริงๆนะครับโอเคว้าวโอเคโอเคโอเคพิพิธภัณฑ์โคมไฟค่ะที่ใส่หัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสุดยอดยามากะไฟเมืองยามากะเป็นที่รู้จักกันดีจากโคมไฟยามากะครับซึ่งเป็นโคมไฟที่ทำด้วยมือและออกแบบตามแบบดั้งเดิมนั่นเองที่พิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นมาแล้วกว่า90ปีจะแสดงโคมไฟยามากะชิ้นเอกและงานหัตถกรรมอื่นๆในเขตนี้ครับโคมไฟยามากะมีส่วนประกอบเพียงแค่กระดาษและกาวเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานทำมือของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเรื่องของความละเอียดอ่อนและความสวยงามมากๆอีกด้วยนะครับโอ้เป็นโรงละครสมัยก่อนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแม่เดี๋ยวเขาจะมีการแสดงนะคะโรงละครยาชิโยสะเป็นหนึ่งในสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติของญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนที่นี่ถูกตั้งขึ้นโดยกลุ่มพ่อค้าเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับและกำลังจะถูกปิดเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงครับที่นี่ยังได้เปิดให้เป็นโรงละครร่วมสมัยตั้งแต่พ.ศ. 2544แล้วนะครับโรงละครยาชิโยสะยังคงความเป็นโรงละครญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซึ่งหาได้ยากในญี่ปุ่นแล้วนะครับในเทศกาลยามากะแลนเทิร์นแดนซ์จะมีการระบำโคมไฟยามากะโดยจะจัดขึ้นทุกเย็นของวันที่15และ16สิงหาคมของทุกปีนะครับสาวงามหลายร้อยคนจะแต่งตัวด้วยชุดกิโมโนสีขาวและเต้นระบำอย่างสวยงามโดยมีโคมไฟกระดาษอยู่บนศีรษะนั่นเองครับการเต้นระบำนี้มีต้นกำเนิดมาจากเรื่องเล่าในสมัยก่อนที่มีเรื่องว่าชาวบ้านในเมืองยามากะช่วยเหลือจักรพรรดิและนักรบที่หลงหายไปในควันโดยจุดคบเพลิงและนำทางพวกเขาไปครับไดซ์เจแปนโอลิมปัสเพนไลท์ EPL 7ค่ะดีมากๆต่อไปค่ะเราจะลงไปที่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างของเวทีค่ะโอ้ทำมาที่เยอรมันใช่มาจากรุ่นละ5ปีก่อนค่ะใช่ได้ครับโอ้เหรอคะเป็นเยอรมันลาวเหล็กI
ไปตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ฮิโนกุนิซึ่งฮิโนกุนิเป็นชื่อเล่นของจังหวัดคุมาโมโตะแห่งนี้มีความหมายว่าจังหวัดไฟค่ะเข้าไปด้านในกันค่ะว้าวเรามาชิมมาเนื้อม้ากันดีกว่าม้าเนื้อม้าเนื้อม้าใช่ไม่ใช่หมาค่ะไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาว้าวยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินกันก่อนดีกว่าไหมคะใช่ไหมคุมาโมโตะเดี๋ยวเราไปไหนไปเที่ยวไปโจไซเอ็นตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโตะหนึ่งใน3ปราสาทหลักของญี่ปุ่นครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงถูกออกแบบและตกแต่งสไตล์เมืองปราสาทเก่าและยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่นี่ด้วยอาหารประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีในเขตพื้นที่บริเวณปราสาทคุมาโมโตะครับชื่อยูอุค่ะเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งใครบ้านๆนะแม่ไปมีความเป็นกีชาบวงไหมคะชุดครบมาเต็มแต่ขออนุญาตดึงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวของเขาจะเปื้อนค่ะการแสดงบูโชไตแสดงให้เห็นถึงปราสาทคุมาโมโตะซึ่งปราสาทนี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับและยังแสดงให้เห็นอีกว่าปราสาทตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพวกเราทีมงานไดซึกิซัมเลเจแปนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมปราสาทคุมาโมโตะซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นก่อนเกิดแผ่นดินไหวจำกันได้ไหมครับปราสาทหินตรงนี้ที่เราเห็นตรงหน้านี้นะคะมีความแข็งแรงมากๆนินจาก็ปีนขึ้นไปไม่ได้น้ำก็ไม่ซึมเข้าไปด้วยนะคะนี่คือจุดเด่นเลยใช่ตอนนี้เราจะไปที่ปราสาทคุมาโมโตะค่ะปราสาทคุมาโมโตะสร้างขึ้นเมื่อ400ปีก่อนครับและถือเป็นหนึ่งใน3ปราสาทที่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่นภายในบริเวณปราสาทมีสิ่งก่อสร้าง13ชนิดที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติด้วยนะครับปราสาทแห่งนี้ยังคงยืนหยัดอยู่ถึงแม้จะถูกแผ่นดินไหวหลายครั้งในช่วงเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมาครับการบูรณะกำแพงดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายต่างๆยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับรายการไดซึกิซัมเลเจแปนเชื่อมั่นนะครับว่าชาวญี่ปุ่นจะรวมพลังกันบูรณะปราสาทได้อย่างดีเยี่ยมและพวกเราจะรอชมปราสาทคุมาโมโตะอันยิ่งใหญ่และสวยงามกลับมาอีกครั้งครับเราอยู่ในศาลเจ้าแล้วเราก็กำลังจะมาขอพรนะคะโดยใช้โกเอ็นหรือเหรียญ5เยนเนี่ยนะคะมากมากขอบคุณครับได้มาแล้วคุมาโมโตะคิโยมาซาจินจาว้าวว้าวตอนนี้เราอยู่กันที่龍岩寺村居酒屋馬刺し馬銀馬刺身あー牛馬銀馬ディップโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นเลยนี่馬刺しเนื้อม้า刺身ค่ะเนื้อม้าลายสวยมากๆค่ะกินได้ไหมกิน
ไม่เคยกินค่ะไม่เคยกินไม่เคยกินผมชอบมากมากอร่อยเหรอมากมากเหรอทริปในเมืองทามานะและเมืองยามากะในจังหวัดคุมาโมโตะของเราวันนี้สนุกและสนใจมากๆเลยนะครับเมืองคุมาโมโตะและตัวปราสาทได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวชาวเมืองกำลังช่วยกันซ่อมแซมครับมานะครับมาเที่ยวจังหวัดคุมาโมโตะกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านจากการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับและถ้าหากคุณมาที่จังหวัดนี้อย่าพลาดทามานะออนเซ็นเลยนะครับดูรายการของเราย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube และติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเราได้นะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าครับวันนี้บ๊ายบายไปก่อนสวัสดีครับอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงผมเป็นผู้สื่อรายการข่าวเด็กๆครับผมเคยตกผู้ดำเนินรายการข่าวครับทุกคนเคยเล่นเบสบอลกันหรือเปล่าครับจริงๆแล้วผมก็เพิ่งมาเล่นที่บัตติ้งเซ็นเตอร์เหมือนกันนะครับงั้นตามผมมาเล่นมานี่เวลาเราจะเล่นเบสบอลนะครับเราก็ต้องมีเหรียญหยอดก่อนนะครับนี่แล้วเราก็ต้องใส่นะครับเพื่อให้เบสบอลมาครับใส่กันเลยครับขอพี่เทากะซังตีเบสบอลให้ดูหน่อยครับพี่เทากะซังครับตีเบสบอล130กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมครับช่วยกะอ๋อช่วยหน่อยครับนี่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคุณโอกะครับทำไมถึงเปิดร้านBatting Center ที่ประเทศไทยนะครับ日本にいる時からバッティングセンターが大好きでタイにもあればいいなとずっと思ってたんですけれども自分で作ることにしましたแล้วคุณฮาโอกะเป็นนักเบสบอลตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ子供の頃から学校が終わるとグローブを持って友達とずっと野球をやってましたแล้วคุณฮาโอกะจะมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่จะมาเล่นเบสบอลไหมครับ特に道具を持ってこなくても体一つで来ていただければ楽しんでいただけてストレス解消になるのでぜひ遊びに来てください
ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้มากมายแก่ผมขอบคุณครับวันนี้พี่ชายของเราพาไปที่ Betting Center ด้วยนะฉันเองก็อยากไปดูที่ Betting Center ด้วยเหมือนกันอิจฉาพี่ชายจังเลยสัปดาห์หน้าเราจะพาไปท่องปราสาทมัตสึโมโตะและชมวิวบนกระเช้าชินโฮรากะโรปเวย์ต่อด้วยสัมผัสเมืองเก่าที่สวยงามพร้อมช้อปปิ้งยามเช้าที่ตลาดมิยากาวะเสร็จแล้วชมความสวยงามที่หมู่บ้านมรดกโลกอย่างชิรากาวะโกะกันติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึง 3:00 นทางช่อง Bright TVถามท้ายรายการแอปเปิ้ลจังและโอโคโนซังไปลองทานเนื้ออะไรที่ร้านริวกันจิมูระข้อ1เนื้อลิงหรือข้อ2เนื้อม้ารวมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samurai.jpan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกจากญี่ปุ่นกันเลยI'm scared, guys!